เข้าสู่ช่วงของเกาเกมกันต่อนะคะจากเมื่อที่แล้วเราได้เจาะดูพื้นฐานของกลุ่มปิโตเคมีกันไปแล้วว่าจริงๆแล้วคนที่จะเข้ามาลงทุนนั้นควรจะต้องดูอะไรวันนี้มาเจาะลึกกันต่อค่ะวันนี้ขออนุญาตแนะนำคนแรกค่ะอยู่กับเรามาตั้งแต่ตอนต้นของรายการปีนี้เลยนะคะกับทางพี่เอค่ะรัฐการเปี่ยมพงศ์สารค่ะสุดยอดนักไอดอลของคนที่เป็นไอซีค่ะสวัสดีครับท่านที่สองค่ะพี่เบนมายุรีโชวิการนะคะสุดยอดนักกลยุทธ์ของเราค่ะสวัสดีค่ะพี่คะวันนี้จริงๆแล้วเราต้องมาพูดกันต่อใช่ไหมคะว่าอาทิตย์ที่แล้วนี่ติดพันเลยเนาะครับอาทิตย์ที่แล้วเราโอ้โหเวลาน้อยไปนิดนึงนะครับได้คุยเรื่องปิโตรเคมีซึ่งสรุปคร่าวๆแบ่งเป็น2สายสายบนคือโอเรฟินสายล่างคือโรแมนติกส์นะครับแล้วก็ทางเกสของเราก็อธิบายไปแล้วว่าแต่ละหุ้นแต่ละตัวอยู่ในกลุ่มไหนบ้างแต่ประเด็นที่เราทิ้งท้ายไว้ตอนท้ายนี่คือว่าปิโตรเคมีเป็นไซเคิลนะครับทุกๆ9ปีนะครับก็จะมีการปรับขึ้นลงแบบนี้คำถามที่คนสนใจคือว่าเอ๊ะตอนนี้มันขึ้นขาขึ้นอยู่นี่มันขึ้นมาถึงไหนแล้วก็ย้ำอีกทีว่าปิโตรเคมีขึ้นตั้งแต่ปี2012นะครับปีนี้2015เพิ่งขึ้นมา3ปียังเป็นขาขึ้นอยู่ไปจนถึงปี2020โดยประมาณนะครับแล้วก็อย่างน้อย 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่ซึ่งพอเราพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเอ๊ะกลุ่มนี้เริ่มน่าสนใจจริงๆแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาเจาะเป็นตัวเลยครับที่ตัวที่นักทุนติดกันเยอะๆชอบเล่นกันเยอะๆเดี๋ยวนี้จะมาพูดคุยกันครับใช่ค่ะวันนี้จะขออนุญาตเชิญคุณจักรพงษ์เฉวงศรีมาอีกรอบนึงค่ะขอต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับคำถามแรกเป็นเชิญเลยครับตัวที่เป็นก็ตัวแรกเลยก็คือ PTTC นะคะถ้าเกิดว่าเรามองกันในภาพของตลาดเมื่อสัก 2-3 สัปดาห์ก่อนที่ตลาดปรับฐานกันลงมาค่อนข้างแรงทีเดียวนะคะแต่ว่าก็หุ้นตัวนี้ยืนได้ดีมากนะคะก็คือ65บวกลบเนี่ยก็สามารถที่จะยืนแข็งแกร่งได้ค่อนข้างดีก็เลยอยากจะเรียนทางคุณเฉวงศรีนิดนึงว่าในคุณจักรพงษ์ทานโทษนะคะว่าในภาพของ GC ปีนี้หรือว่าในงบไตรมาสที่2ที่กำลังจะประกาศงบกันแล้วก็ที่เหลือในช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยภาพของ GC มันมีความโดดเด่นยังไงคะทำไมราคาหุ้นถึงแข็งแกร่งได้ขนาดนี้อะค่ะคือPTTGC เนี่ยที่แข็งแกร่งได้เนี่ยนะครับเป็นผลมาจากการที่ว่าราคาปิโตรเคมีเนี่ยหรือว่าราคา HDPE นะครับ อยู่ในระดับค่อนข้างสูงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันดิบนะครับน้ำมันดิบลงมาเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่าตัวราคาเม็ดเนี่ยน่าจะลงตามลงมาครับแต่กลับกลายเป็นว่าราคาเม็ดเนี่ยสามารถยืนอยู่ได้นะครับแล้วก็เด้งกลับไปอยู่แถวๆประมาณ 1,400 เหรียญต่อตันนะครับในขณะที่ต้นทุนที่เป็นแก๊สเนี่ยอาจจะใช้เวลานิดนึงกว่าจะลงแล้วก็มาเริ่มลงในควอเตอร์2เนี่ยก็เลยส่งผลทำให้ผลประกอบการเนี่ยในควอเตอร์2เนี่ยออกมาค่อนข้างดีนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในผลประกอบการที่เกือบจะดีที่สุดของ PTTGC นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นผลทำให้ตัวหุ้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างเอาท์เพอร์ฟอร์มหุ้นตัวอื่นนะครับแต่ว่าโอเคตอนนี้ในควอเตอร์3เนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยมันลงมาบ้างนะครับซึ่งอาจจะดึงตัวผลิตภัณฑ์ราคาผลิตภัณฑ์ลงมาซึ่งตรงนี้อาจจะทำให้เกิดแรงขายขึ้นมาได้บ้างแต่ว่าเราก็ยังคงมุมมองนะครับว่าในควอเตอร์4เนี่ยซึ่งเป็นช่วงที่เป็นผลิตก่อนที่จะเข้าสู่ปีใหม่ตรุษจีนนะครับตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีดีมานด์กลับมานะครับแล้วก็เข้าเป็นสู่ในช่วงหน้าหนาวราคาน้ำมันอาจจะขึ้นตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้ผลประกอบการของ GC เนี่ยกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งนะครับ GC ย้ำนิดนึงราคาช่วงต้นปีก็อยู่ประมาณสัก50ปลายๆ50กลางๆนะครับขยับขึ้นไปถึง70ต้นๆได้แต่ช่วงนี้ตลาดลงมาเหลือประมาณสัก65ครับคำแนะนำตรงนี้ถ้าสมมติว่า Q2 ออกมากลางๆ Q3 ดรอปนิดหน่อยตามราคาน้ำมันทีนี้ถ้า Q4 กลับมาดีเนี่ยราคากลยุทธ์ถ้าแถวๆนี้ราคาตรงนี้มองแนะนำเป็นยังไงครับ64บาท65บาทคือตอนนี้เนี่ย target price ของเราเนี่ยนะครับก็ยังอยู่แถวๆ74บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังแล้วด้วยไซเคิลเนี่ยของปิโตรเคมีที่ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับเราก็เลยยังเชื่อว่ายังมีโอกาสที่ตัวหุ้นเนี่ยอาจจะถูกรีเลทขึ้นไปนะครับเมื่อเปรียบเทียบเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในแง่ของไม่จะเพียงเพราะธุรกิจปิโตรเคมีนะครับธุรกิจโรงกลั่นเองเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าในช่วงที่เป็นช่วง driving season เนี่ยนะครับซึ่งตกอยู่ประมาณช่วงไตรมาส2ปีนี้เนี่ยค่ากันกันดีมาก PTTGC ก็จะได้ประโยชน์ GC นี้เป็นโรงกลั่นได้ยินว่าประมาณสัก 20-30% ที่เหลือเป็นปิโตถูกไหมครับคือจริงๆอ่ะประมาณ2ใน3เป็นปิโต2ใน3แล้วก็1ใน3เป็นโรงกลั่นนะครับโดยที่ว่า1ใน3นั้นน่ะก็คือตัวน้ำมันที่ลดลงมาเนี่ยก็จะช่วยในแง่ของโรงกลั่นเนี่ยให้ดีเพราะว่าคนก็ใช้รถใช้ถนนเยอะขึ้นค่ากันกันก็จะกลับมาดีในช่วงของควอเตอร์1ควอเตอร์2อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็ยังมีรูมที่จะงั้นก็แปลว่าอาจจะมีการอ่อนตัวย่อลงมาบ้างแต่ถ้า Q4 กลับมาดี
ครับก็ยังมีโอกาสกลับขึ้นไปแถว70ได้อีกก็คือดาวไซด์ช่วงนี้อาจจะไม่เยอะแต่ก็เรียกว่าขึ้นมาเยอะแล้วในระดับนึงปีหน้าเป็นยังไงครับเห็น GC บอกว่ากำไรปีที่แล้วกับปีนี้โตเยอะมากแต่ปีหน้าเหมือนโตจะไม่เยอะมากปีหน้าเนี่ยอาจจะในแง่ของปิโตรเคมีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้โตเยอะอะไรมากมายนะครับเพราะว่าสเปรดตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ800กว่าเหรียญก็ถือว่าสูงมากนะครับสูงมากเมื่อเทียบกับในอดีตแต่ถามว่าราคาน้ำมันเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่มากกว่าคือถ้าอันนี้ก็ตอบยากนิดนึงถ้าราคาน้ำมันเนี่ย อยู่ที่55บวกเข้าไป800เหรียญ55เนี่ยมันได้55เหรียญต่อบาร์เรลแต่ต้องแปลงเป็นเหรียญต่อตันก่อนแล้วก็บวกเข้าไป800เหรียญต่อตันเนี่ยมันอาจจะได้ราคาเม็ดพลาสติกเนี่ยอยู่แถวๆ 1,300 แต่ถ้าปีหน้าถ้าเราเชื่อว่าราคาน้ำมันขึ้นต่อเป็น60เนี่ยนะครับใช่ราคาปิโตรเคมีเนี่ยมันอาจจะขึ้นไป 1,400-1,500 ซึ่งทุกๆ100เหรียญเนี่ยที่มันขึ้นไปเนี่ยมันลงไปข้างล่างเลยลงไปสู่กำไรเลยเพราะว่าต้นทุนเขานิ่งงั้นแปลว่ากำไรของกลุ่มนี้แม้ว่าจะรู้ว่าเป็นไซเคิลขาขึ้นแต่ขึ้นมากขึ้นน้อยก็ยังมีตัวแปรเรื่องราคาน้ำมันเข้ามาเกี่ยวอีกใช่ครับเป็นถามอีกคำถามหนึ่งสำหรับ GC ซึ่งก็เคยมีผลกระทบเหมือนกันก็คือสูตรการคำนวณเรื่องของราคาแก๊สอะค่ะกับปตท.เองเนี่ยมันจะมีโอกาสปรับอีกไหมคะคือถ้าจะปรับก็ต้องปรับเข้าข้าง GC บ้างคราวนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นการปรับเข้าข้างปตท.ใช่ค่ะรอบนี้เนี่ยเนื่องจากราคาน้ำมันต่ำลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะปรับเนี่ยก็อาจจะต้องปรับเข้าข้าง GC แต่ว่าตอนนี้เนี่ยทั้งผู้บริหาร PTTGC ก็ยังบอกว่ายังอยู่ในแบนด์ที่ตกลงกันไว้นะครับก็คงอาจจะยังไม่เห็นการปรับในช่วงสั้นนะครับได้ค่ะโอเคงั้นก็ยังดูน่าสนใจอยู่ในระดับหนึ่งนะครับตัวที่2 IRPC ตัวนี้เนี่ยโอ้โหเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์เลยคนตัวนี้กำไรเทิร์นเยอะปีที่แล้วขาดทุนเยอะปีนี้กำไรไตรมาส1มา 3,000 ปีที่2ได้ควอเตอร์2ได้ยินว่าเกือบ 4,000 นะครับคือครึ่งปีทำมาประมาณ 8,000 แล้วเนี่ยแล้วก็ยังมีโครงการที่คุยกันมานานแล้วเรื่องของฟีนิกซ์หรือว่าเดี๋ยวนี้เรียกกันว่า UHV โครงการเพิ่มมูลค่าเพื่อผลิตภัณฑ์สะอาดเนี่ยรบกวนน้องปุ๊อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าโครงการเหล่านี้จะช่วยกำไรยังไงและแนวโน้มให้ RPC จากนี้ไปจะเป็นยังไงครับครับก็คือ IRPC นะครับตัวโรงกลั่นเค้าเนี่ยยังได้น้ำมันเตาค่อนข้างเยอะนะครับในปัจจุบันนะครับน้ำมันเตาเนี่ยลักษณะของมันก็คือราคามันต่ำกว่าน้ำมันดิบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขายน้ำมันเตาเยอะก็ยิ่งขาดทุนนะครับตัวโปรเจกต์ UHV เนี่ยนะครับมีหน้าที่ในการอัปเกรดตัวน้ำมันเตาเนี่ยขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีนะครับซึ่งพออัปเกรดขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเนี่ยตัวมาร์จิ้นเนี่ยมันดีขึ้นแน่ๆนะครับอันนี้ก็คือเด้งแรกเด้งที่2นะครับก็คือเป็นในเรื่องของตัว utilization rate ของโรงกลั่นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะถูกแคปไว้ด้วยน้ำมันเตาที่มันเยอะเกินไปนะครับตัว nameplate capacity ของIRPC อยู่ที่215 KBD นะครับแต่ว่าเขารันจริงๆเนี่ย180ข้อที่2เนี่ยดีสุดๆเลยสเปคปิโตรเคมีดีสุดๆเลย190ก็ยังรันได้ไม่เต็มนะครับแต่ว่าพอหลังจาก UHV เนี่ยเสร็จปุ๊บตัวเนี้ยจะรันขึ้นไปเต็มเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยก็มีทั้งโวลูมแล้วก็มีทั้งมาร์จิ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้กำไรของ IRPC เนี่ยขึ้นมาturn around ได้นะครับคือกำไรของ IRPC ปัจจุบันเนี่ยอาจจะต้องพึ่งโชคนิดนึงนะครับอย่างเช่นในเรื่องของตัวสเปรดจะต้องดีจริงๆน้ำมันเตาต้องไม่ต่ำมากอะไรอย่างเงี้ยผลประกอบการถึงจะดีนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราก็เคยเจอน้ำมันเตาเนี่ยต่ำกว่าน้ำมันดิบเนี่ยเป็น20เหรียญก็เคยเจอซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าน้ำเตายังเยอะอยู่เนี่ยสุดท้ายก็จะมีปัญหาในเรื่องของการรันลงกันก็รันสูงไม่ได้พอรันสูงไม่ได้เนี่ยก็ไม่มีฟีดสต็อกที่จะไปทำปิโตรเคมีมันก็จะวนไปวนมาการที่ลงทุนตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยอันล็อกทุกอย่างแล้วก็ทำให้ผลประกอบการเนี่ยมั่นคงแล้วรุ่น UHV กับ Phoenix นี่ต่างกันคือ UHV เป็นโปรเจกต์หนึ่งใน Phoenix นะครับ Phoenix เนี่ยจริงๆมันมีโปรเจกต์โอ้เยอะแยะเลยนะครับซึ่งตัวที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยคือ UHV ซึ่งเพิ่ม value เพิ่ม margin เพิ่มกำไรด้วยซึ่งเสร็จปลายปีนี้ถูกไหมครับเสร็จก็คือประมาณเดือนตุลาคมเดือนตุลาปีก็คือไตรมาส4น่าจะได้เห็นอะไรที่ชัดเจนสำหรับ IRPC พอสมควรงั้นราคาไม่ลงเลยตลาดลงก็ไม่ลงยืน 4.3 แข็งแกร่งมากมองอัพไซด์จากนี้เยอะไหมครับมองไปถึงปีหน้าเลยคือมองไปถึงปีหน้าเนี่ยตอนนี้เราทำ target price ไว้อยู่ประมาณ5.20 บาทนะครับก็ตรงนี้ก็ยังมีอัพไซด์นะครับเพราะว่าเราก็ค่อนข้างที่จะ conservative เกี่ยวกับเรื่องของ spread นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวน้ำมันเตาเนี่ยมันก็ลงมาต่ำกว่าที่เราคาด
นะครับแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นมาเป็นพาพาลีนเนี่ยนะครับก็คือแปลงจากน้ำมันเตาเป็นพาพาลีนเนี่ยตัวพาพาลีนก็ยังยืนอยู่ค่อนข้างดีนะครับก็แสดงว่ามีบวกๆได้ถ้าสมมติว่าทุกอย่างเอื้อจริงก็อาจจะมากกว่า5บาท20ขึ้นไปใช่ครับแต่ว่าก็คงเป็นปลายปีหน้าแต่ราคาไม่ค่อยลงนะครับแต่ดูเหมือน earning มันจะแบบว่าเป็นตัวที่ support ราคาหุ้นอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะไตรมาส3นี้จะ soft ลงจากไตรมาส2ที่เมื่อกี้คุณเอเรียนมั้ยคะว่าไตรมาส2อาจจะเห็นถึง 4,000 กว่าใช่ครับก็ไตรมาส3เนี่ยในกลุ่มพลังงานเนี่ยมันก็ลงกันนะครับเป็นซีซันอลเป็นเพราะว่าราคาน้ำมันมันลงมานะครับก็โดนผลกระทบสต็อกลอสกันไปโดนอะไรกันไปนะครับมาจิ้นของโรงกลั่นก็เป็นช่วงของออฟซีซันด้วยพอหมดหน้าท่องเที่ยวปุ๊บก็เทกันขายลงมาสัดส่วนโรงกลั่นใน RPC ก็ประมาณ1ใน3เหมือนกันสัดส่วนนะครับกำไรส่วนใหญ่คือตอนนี้โรงกลั่นของ IRPC เนี่ยนะครับถ้าในสถานการณ์ทั่วไปเนี่ยจริงๆอ่ะกำไรอยู่นิดเดียวนะครับส่วนใหญ่เป็นกำไรมาจากปิโตรเคมีโอเคนะครับงั้นก็แสดงว่ายังดีอยู่แล้วปีหน้าก็น่าจะยังโอเคอยู่ไตรมาส3อาจจะซอฟต์ลงมานะครับแต่ว่าก็อาจจะมีกำไรพิเศษจากพวกเครมอินชอรันอะไรเข้ามาช่วยได้บ้างนะครับแต่ว่าแนวโน้มยังดูโอเคอยู่แต่ว่าควอเตอร์4ก็จะเป็นอะไรที่ดีขึ้นจากโอเปอเรชั่นจริงๆครับถ้างั้นตัวต่อไปครับเป็นนี้ก็ตัว IVL นี่เป็นว่าเป็นหุ้นที่ถ้าเกิดว่าใครอยู่ในตลาดสัก 4-5 ปีเนี่ยจะทราบว่ามันเป็นหุ้นมหัศจรรย์มากจำได้ว่าขึ้นจาก11ไป60เร็วมากเร็วมากแล้วก็ลงแบบไม่ฟื้นเลยแล้วก็ลงมาแบบว่า20ต้นๆนะคะหุ้นจะเริ่มมาฟื้นตรงแถว25บาทตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอยากจะเรียนถามคุณปูนิดนึงว่าภาพของ IVL อ่ะมันจะกลับมาได้ไหมคะกับภาพของไซเคิลของปิโตรเคมีเราก็ได้เรียนไปแล้วว่าขาขึ้นนะในสายของทาง IVL เองเนี่ยจะกลับมาเป็นประเด็นในเรื่องของหน้าสนใจในการลงทุนมากน้อยแค่ไหนครับถ้าพูดถึง IVL เนี่ยอาจจะต้องแบ่งเป็น2ผลิตภัณฑ์หลักๆของเขานะครับก็คือเป็น PTA นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของ PET หรือ PET นะครับในส่วนของ PTA เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผลประกอบการที่มันแย่ลงมาแล้วดึงราคาหุ้นลงมาเนี่ยเป็นเพราะว่าไอ้ PTA เนี่ยมันล้นตลาดล้นแบบล้นมากๆในจีนนะครับก็เลยทำให้ตัวสเปรดลงมาดึงทุกอย่างลงมาหมดนะครับในขณะที่ PET เนี่ยยังพอ อยู่ได้นะครับแต่ถามว่าณจุดนี้เนี่ยสัดส่วนที่ IVL ทำอันไหนเยอะกันครับตัว PET เยอะกว่านะครับแต่ว่าตัว PTA เนี่ยมันลงมาจาก300เหรียญเนี่ยนะครับในแง่ของสเปรดนะครับลงมาเหลืออยู่สักประมาณ 60-70 เหรียญลงนะครับก็ 60-70 เหรียญเนี่ยก็แทบจะไม่มีกำไรนะครับหรือว่ามีก็มีน้อยมากแต่ตัว PET ยังดีอยู่ PET ก็ยังดีอยู่ยังอยู่ในระดับสักประมาณ200นะครับ200ต้นๆเหรียญต่อตันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่า PTA เนี่ยณจุดนี้นะครับก็คือดูแล้วเนี่ยหน้าที่จะใกล้บอททอมเต็มทีนะครับถ้าไม่บอททอมคือเดิมเนี่ยเราคิดว่ามันจะบอททอมปีนี้นะครับแต่ว่าตั้งแต่ตัว Dragon Aromatic เนี่ยที่ประเทศจีนระเบิดนะครับโรงอะโรมาติกนั้นเนี่ยมันมีโรง PTA ขนาดใหญ่ติดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ซัพพลายตรงเนี้ยหายไปส่วนตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเราก็เห็นว่าราคา PTA เริ่มดีขึ้นสเปรดเริ่มกลับมายืนได้ประมาณ100กว่าเหรียญต่อตันนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ถามว่าตัวดราก้อนอะโรมาติกเนี่ยก็อาจจะกลับมาในปีหน้าได้ตรงเนี้ยมันก็ยังเป็นอะไรที่ยังไม่แน่นอนนะครับโดยในส่วนของ PET นะครับตรงนี้เนี่ยก็ตัวซัพพลายก็มีขึ้นมาใหม่เพราะว่าก่อนหน้านี้มันกำไรมาตลอดนะครับกำไรดีมาตลอดมีซัพพลายขึ้นมาเรื่อยๆแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นดาวน์สตรีมมากก็คือต่อจากนี้ก็เป็นพวกคอนเวอร์เตอร์แหละก็คือเป็นผู้ใช้เอาไปเป่าเป็นขวดเพชรเอาไปทำเป็นโพลีเอสเตอร์เส้นใยอะไรพวกนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็สเปรดมันก็จะไม่ค่อยผันผวนเท่าไหร่แต่มันก็มีแนวโน้มที่จะแบบว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นลดลงตามซีซันอลของเขานะครับซึ่งในควอเตอร์2เนี่ยก็จะเป็นไฮซีซันควอเตอร์3เนี่ยอาจจะซอฟลงมานิดนึงเพราะหมดเพราะว่าในช่วงควอเตอร์2หน้าร้อนคนก็ดื่มน้ำกันเยอะอะไรพวกนี้ก็ใช้ขวดเพชรเยอะขึ้นแต่พอควอเตอร์3เนี่ยพอหมดซีซันปุ๊บมันก็อาจจะซอฟลงมาQ1 ตัวเลขนิดเดียว 2-300 แต่ Q2 ได้ยินว่า 2-3,000 Q2 โตเยอะมากถูกไหมครับครับเพราะว่าสเปรดก็ดีแล้วก็มี inventory gain นะครับสเปรดเนี่ยขึ้นจากถ้าตัว PET เนี่ยขึ้นจาก200เหรียญเนี่ยขึ้นไปประมาณ250เหรียญ นะครับเขามีอยู่ตั้งประมาณสัก5ล้านตันได้ตัว PET นั่นแปลว่า
ราคา IVL ที่ขึ้นจาก20ต้นๆมายืน26 27แข็งได้เนี่ยรับข่าวอันนี้ไปรับข่าวอันนี้ไป Q3 อาจจะซอฟต์บ้างซอฟต์บ้าง Q4 ก็กลับมา Q4 เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่คล้ายๆตัว2ตัวที่เราพูดคุยกันผลิตก่อนที่จะเข้าสายซีซั่นแล้วปีหน้าล่ะครับปีหน้าเนี่ยก็คงเดี๋ยวถึงเวลาต้องมาดูมอนิเตอร์อีกทีเพราะว่า PTA เนี่ยค่อนข้างลิงก์ติดกับเศรษฐกิจจีนนะครับเศรษฐกิจจีนเนี่ยก็คือเพราะ PTA ที่ล้นเนี่ยหนักๆเนี่ยอยู่ในจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูเศรษฐกิจจีนว่ามีการชะลอตัวเกินกว่าคาดหรือเปล่าแต่ถ้ามันไม่ได้เกินกว่าคาดเนี่ยเราเชื่อว่าในปีหน้าเนี่ยก็คงจะดีขึ้นซึ่งถ้า PTA เนี่ยจะมี IVL ทำบริษัทเดียว2ตัวแรกที่เราคุยกันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคงั้นแปลว่าส่วนใหญ่เวลาเราคุยกันถึงเศรษฐกิจจีนลิงก์กับปิโตรเคมีเนี่ยหนักๆก็เป็น IVL ใช่ครับครับครับก็3ตัวน่าจะครบแล้วครับอยากฟังวิวเบนบ้างไหมครับว่าค่ะฟังทั้ง2คนเลยค่ะเอาเป็นพี่เบนก่อนแล้วกันโอเคค่ะก็คือเท่าที่ฟังมา3ตัวเนี่ยงบไตรมาส2ดีค่ะนะคะไตรมาส3ซอฟต์นะคะแล้วก็กลับมากันอีกทีคือไตรมาสที่4นะคะวันนั้นเองเนี่ยเบนมองว่าถ้ามองเป็นเชิงกลยุทธ์เลยนะคะสำหรับนักทุนที่มีหุ้น3ตัวนี้อยู่ที่เราพูดกันในวันนี้เองเนี่ยเบนคิดว่าน่าจะโฮแล้วก็ไปรอขายตอนงบออกนะคะอาจจะมีเซอร์ไพรส์นิดหน่อยนะคะแต่เบนคิดว่าตรงนั้นคือจังหวะของการเซลล์ออนแฟกต์ในแง่ของการเทรดดิ้งนะคะแล้วก็รอตอนช่วงควอเตอร์3นี่แหละค่ะที่ซอฟต์ลงมาเนี่ยมีการเซลล์ออนแฟกต์หรือว่าหลังจากdividend ก็ได้นะคะเพราะว่า GC ก็จะมี dividend ด้วยเหมือนกันเนี่ยแล้วค่อยหาจังหวะในการกลับมาโหลดหุ้นอีกทีนึงเพราะว่าอย่างที่คุณปู๊เรียนว่าไซเคิลของหุ้นในกลุ่มนี้มันเป็นยังเป็นไซเคิลขาขึ้นเพราะนั้นผลประกอบการจะยังดีต่อเนื่องถึงแม้ว่าน้ำมันเองเรายังไม่เห็นทิศทางแต่ว่าอย่างน้อยๆสเปรดปิโตรเคมีเนี่ยมีแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นต่อพี่เอล่ะคะพี่เอก็อย่างน้อยผมคิดว่า2ตอนนี้ช่วยยังดูมีศัพท์เทคนิคอยู่เยอะยังเข้าใจแต่ว่าเราเห็นภาพกันมากขึ้นแล้วว่ามีสายไหนบ้างนะครับแล้วก็มีเรื่องของ3ตัวที่คนติดอยู่เยอะผมอยากให้คนที่เล่นหุ้นกลุ่มนี้ลองติดตามดูเพราะว่าเหมือนที่นักวิเคราะห์พูดแล้วนะครับว่ามันมีปัจจัยกระทบเยอะสเปรดต่างๆเนี่ยคอยดูทุกวันพุธแต่ว่าหุ้นกลุ่มนี้ย้ำอีกทีเป็นขาขึ้นเพิ่งปีที่2ยังมีอีก7ปีที่ยังขึ้นอยู่นะครับแล้วก็เบนพูดไปแล้วว่า Q3 อาจจะซอฟต์ Q4 น่าจะดีผมเชื่อว่าคนอย่าง IVL คนติดเยอะเนี่ยลองทำการบ้านดูนะครับอย่าเพิ่งรีบขายเพราะว่าอาจจะถ้าปีหน้ายังดีอยู่ในเลข3อาจจะได้เห็นก็ได้ไม่ใช่ว่าเรารีบขายกันไปก่อนเพราะอย่างน้อยพรูฟแล้วว่าเทรนด์ยังดีนะครับส่วน GC ก็ยังพอมีแกปให้เทรดบ้างถ้า Q3 ซอฟต์อาจจะมีการช็อตลงมาบ้างแล้ว Q4 ก็มาตามดูกันใหม่แล้วก็ไอ้ RPC ย้ำอีกครั้งนึงว่าคนติดตัวนี้ก็เยอะนะครับติดมาหลายปีแต่รอบนี้เล่นยากเพราะว่าหุ้นไม่ค่อยลงแต่เท่าที่เราคุยกันคือว่ากำไรก็น่าจะยังดีอยู่แล้วปีหน้าถ้าโครงการที่ทํา UHV หรือตัว Phoenix เสร็จสมบูรณ์เนี่ยก็ยังน่าจะเป็นปีของเขาอยู่ก็ผมคิดว่ามีกลุ่มนี้ลองตามข่าวกันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งรีบขายอยากให้ติดยังไงไม่รู้แต่รอบนี้ขอให้ขายเก่งหน่อยแล้วกันครับ จะได้กำไรเยอะขึ้นมาครับจริงๆเราเห็นด้วยกับพี่เอเลยนะคะเรื่องของมิโตรเคมีพอเรามาลงลึกแบบนี้แล้วดีเทลมันค่อนข้างเยอะมากสับเทคนิคเยอะแต่ว่ามันสามารถทำความเข้าใจได้เหมือนอย่างวันนี้ที่ทั้ง3ท่านได้มาให้ความรู้กับเรากับรายการนี้แบบนี้ด้วยยังไงต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านด้วยเลยแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวติดตามกันต่อได้ค่ะว่าในอาทิตย์หน้าเราจะนำเอาประเด็นฮอตฮิตหรือประเด็นร้อนอะไรมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมถึงบ้านแบบนี้เป็นประจำทุกวันศุกร์ค่ะแต่สำหรับวันนี้พวกเราทั้ง4คนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ